สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะไปกินข้าวราดหน้าดีกว่าครับหน้าสารเฉพาะขอรักเช่นเดิมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจบอกก็ขาดนะครับท่านผู้ชมพี่สาวให้มาจากโคราชก็ขี่ๆไปนี่ไม่เป็นไรฮอนด้าน่าจะเป็นฮอนด้าทั้งฝูงปลาผลิตให้กับชาวบ้านก็ประมาณ 1,200 หลังคาเรือนถึง 1,500 หลังคาเรือนครับทั้งในเขตนอกเขตส่วนหนึ่งวันนี้ผลไม้ข้างทางก็ยังไม่มานี่ไปจับน้ำข้นหน้าโรงพักเบเกอรี่ครับหมูกระทะหัวร้านนี่ก็ผู้ชีพผู้ภัยอยู่ตรงหน้านี้ครับข้ามถนนร้านอยู่ตรงนี้ข้างๆกับบานาน่าก๋วยเตี๋ยวก็มีครับราดหน้าครับราดหน้าหมูจัดร้านใหม่ครับวันศุกร์นี้จะไปรับน้องโดนัทที่ชัยนาทไปกรุงเทพด้วยกันรายการอาหารครับผัดกะเพราผัดพริกหัวหวานข้าวผัดถ้าเป็นวันตอนเที่ยงๆครับร้านนี้คนจะเยอะพอสมควรครับทำเร็วมีน้ำชงก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งหน้าศาลเจ้าพ่อเขารักครับน้ำดื่มฟรีครับไม่ต้องซื้อมาแล้วครับผมน้ำข้นๆเป็นหมูหมักร้อนๆครับคนให้เข้ากันบางทีเราสามารถสั่งเป็นแบบทะเลได้ครับหรือจะเป็นเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่กรอบ
คะน้านี่ก็กรอบๆครับเราติดตามชมคลิปโป่งลึกแล้วก็นอนที่ทะเลกันนะครับผัดกินฉุนผัดหน้าเตาให้เห็นจัดจะเน้นการกินเส้นหน่อยครับกินเฉพาะผักกินเสร็จเรียบร้อยครับไปกันตัดหน้าผมเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับเรากลับกันวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆฝนจะตกขู่ใจตกกลางเดือนนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานผู้เรียนป่าเงาฝนที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ครับจัดปีแรกจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่นี่แหละครับทุเรียนป่าเงาฝนกาแฟฝั่งนั้นก็มีทุเรียนขายครับหน้าบ้านพักตำรวจวันนี้อากาศไม่ร้อนครับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ